วันนี้เราจะไปชมวัดร้าง3วัดนะครับที่ฝั่งธนบุรีย่านพระปิ่นเกล้าแล้วก็ย่านบางยี่ขันซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นวัดที่อันซีนมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่บอกไม่รู้ของแบบที่ชิมโบราณเลยของเดิมเลยของเดิมๆเลยด้านอื่นไม่มีเลยนะไม่มีด้านอื่นไม่มีด้านอื่นเราไม่เห็นแล้วพวกเนี้ยกรมศิลปากรมาทำใหม่ปูนยัดยัดของใหม่แต่ที่เขียวๆเนี่ยของเก่ากำลังปิดหมดนะพี่เมื่อก่อนเนี่ยปิดหมดแล้วนะแล้วก็ลื้อสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบุ๊คแพนเน็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อยนะครับพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีนะครับ Royal Barges Museum จากตรงนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางไปชมวัดร้าง3วัดนะครับอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับก็จะผ่านชุมชนไปเดี๋ยวจะขึ้นชื่อวัดร้างให้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าในเส้นทางเนี่ยก็จะต้องผ่านวัดอื่นด้วยที่ไม่ร้างนะครับเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะครับบางวัดก็มีประวัติที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับต้องอ้างอิงกันอย่างคลิปที่แล้วผมทำคลิป3วัดร้างบางบอนนะครับสักปีที่แล้วนะครับก็มีคอมเมนต์มามากมายเลยว่าทำไมถึงร้างไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลหรือว่าทำไมไม่มีพระสงฆ์อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมอาจจะไม่ได้อธิบายไว้ในคลิปนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่ากรุงเทพเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์นะครับยาวนานนะครับรัตนโกสินทร์ก็200ปีแล้วก็ความเป็นเมืองบางกอกเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยถ้าเรามีศึกสงครามนะครับชุมชนหรือว่าวัดที่อยู่ในเส้นทางเดินทัพเนี่ยก็จะต้องอพยพนะครับทำให้วัดเนี่ยร้างไม่มีพระสงฆ์นะครับหรือว่าในคลิปนี้จะพาไปชมวัดที่โดนระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับบางวัดอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นนะครับในกรุงเทพเนี่ยมีวัดร้างเนี่ย20กว่าวัดเลยสำหรับข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ในคลิปเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้หนังสือวัดร้างในบางกอกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัทรชูวิเชียรนะครับภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคือผมไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับแต่เท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยก็น่าจะนำมาจากข้อมูลในหนังสือวัดร้างในบางกอกเนี่ยนะครับส่วนด้านเส้นทางหรือว่าการดูสถาปัตยแต่ยกรรมเนี่ยเราก็มาโดนๆเอากันนะครับโอเคครับผมก็ซอกแซกผ่านซอกซอยในชุมชนย่านอรุณอมรินทร์เพื่อจะไปออกซอยพระปิ่นเกล้าซอย1นะครับวัดดุสิตดารามซึ่งถ้าจริงๆเข้าทางพระปิ่นเกล้านะครับมันจะเข้ามานิดเดียวเองนะครับก็ถึงแล้วนะครับเผื่อใครจะเอารถมาจอดนะครับไม่ต้องเข้ามาทางอรุณอมรินทร์ก็ได้นะครับก็ที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือวัดภูมิมรินทร์ราชปักษีวัดร้างวัดที่1ในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยววัดที่2ก็คือวัดน้อยทองอยู่ใกล้ๆกันนะครับซึ่ง2วัดเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดดุสิตารามนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของวัดดุสิตารามนะครับเพราะ2วัดนี้เป็นวัดร้างไปแล้วจะเห็นถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับอันนี้เป็นสมเด็จพระปิ่นเกล้าซอย1แต่ว่าถ้าลงสะพานมาเข้าไม่ได้นะครับต้องใช้ทางกระนาดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนของวัดดุสิตารามนะครับมาดูที่วัดร้างวัดที่1นะครับวัดภูมิมรินทร์ราชปักษีวัดนี้น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกับวัดดุสิตารามนะครับแล้วก็คงจะมีการบูรณะเปลี่ยนแปลงกันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงสมัยรัชกาลที่6ปรากฏว่าเหลือพระสงฆ์อยู่แค่1รูปนะครับก็เลยให้อยู่ในความดูแลของวัดดุสิตารามซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่กว่านะครับที่อยู่ติดกันไปเลยนะครับตรงนี้แต่เดิมเนี่ยมี3วัดหรืออาจจะมีถึง4วัดเลยนะครับวัดภูมิมรินทร์ราชปักษีเนี่ยก็จะมีอาคาร2หลังนะครับก็คือวิหารนะครับหลังนี้แล้วก็จะมีโบสถ์อยู่ด้านข้างนะครับตัววิหารเนี่ยด้วยรูปทรงของมันในเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยจะดูเหมือนสูงนะครับแต่จริงๆแล้วจะสูงเท่ากับโบสถ์นะครับใกล้เคียงกันเลยเนี่ยฮะคือโบสถ์จะมีหน้าต่างหลอกนะครับส่วนหน้าบันเนี่ยจะเป็นมยุรานะครับนกยุงลำแพนส่วนด้านบนก็จะเป็นนารายณ์ทรงครุฑนะครับเมื่อกี้ที่วิหารก็จะเห็นว่าเป็นปูนปั้นซึ่ง
ทำขึ้นมาใหม่ไม่กี่ปีนี้เองนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะมีการซ่อมแซมนะครับอันนี้ประตูอยู่ด้านข้างนะครับเมื่อกี้ทางริมถนนเนี่ยจะเป็นหน้าต่างหลอกน่าจะมีการซ่อมแซมแล้วก็ติดพวกกระจกสีนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นหอไตรนะครับก็มีการบูรณะใหม่เหมือนกันนะครับทำให้มีความแข็งแรงแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับและด้านหลังก็จะมีอาคารหนึ่งนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อเขาเขาบอกว่าเป็นพระธุดงค์นะครับคือก่อนที่จะเป็นวัดร้างเนี่ยก็มีพระธุดงค์เนี่ยมาจำพรรษาที่วัดตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนหลังก็มรณภาพไปนะครับก็เลยผู้คนเนี่ยมีจิตศรัทธาก็เลยสร้างเป็นศาลาเอาไว้แม้ภาพไม่โฟกัสนะครับขออภัยด้วยนะครับก็เป็นการบูรณะใหม่เช่นกันนะครับถามคนแถวเนี้ยที่มีอายุมากหน่อยเขาบอกสัก30กว่าปีก่อนเข้าไปด้านในแทบไม่ได้นะครับโบสถ์และวิหารเนี่ยเต็มไปด้วยค้างคาวหรือว่าบางทีก็ข้างในก็สกปรกนะครับมีคนจรมาอาศัยอยู่อะไรแบบนี้นะครับที่วิหารด้านหลังนะครับที่ไม่ได้ติดถนนก็จะมีพระพุทธรูปยืนนะครับพระหัตถ์ประธานอภัยด้านขวาก็คือปางห้ามญาตินั่นเองนะครับเป็นสีทองก่อนทำคลิปผมก็ไปดูในเน็ตนะครับปี57เนี่ยไม่ถึง10ปียังเป็นสีดำอยู่นะครับองค์นี้คลาสสิกทีเดียวนะครับก็มีการมาหุ้มทองแล้วก็หน้าบันด้านบนเนี่ยผมไม่ได้สังเกตว่าวันที่ไปถ่ายเนี่ยมันเป็นแบบขาวๆเหมือนกับด้านหน้าหรือเปล่านะครับเป็นปูนปั้นที่มาทำใหม่หรือว่าเป็นแบบของเก่านะครับก็ลองไปชมกันได้นะครับก็ทั้งโบสถ์และวิหารเนี่ยก็ฐานเนี่ยจะโค้งแบบตกท้องช้างหรือว่าเป็นสำเภานะครับเหมือนอยุธยาตอนปลายที่วิหารเนี่ยจะโค้งมากกว่านะครับแอนละแน่ทีเดียวแต่อาคารเนี่ยคงบูรณะใหม่ในยุคต่อๆมานะครับหลายครั้งเพราะว่าอยุธยาเนี่ยก็คงสร้างหน้าต่างเจาะได้ไม่เยอะแบบนี้นะครับเมื่อกี้ที่พื้นก็จะเห็นว่าเป็นซุ้มเสมาเก่านะครับทำให้เราทราบว่าตรงนี้เป็นโบสถ์นะครับหลังนั้นก็เป็นวิหารแล้วพอไปดูรูปเก่านะครับที่วิหารนะครับที่เป็นชั้นด้านหน้าเนี่ยที่เป็นมุกยื่นออกมาแล้วมีเสาเมื่อหลายปีก่อนไม่มีนะครับคือแต่เดิมเนี่ยแต่โบราณเลยอาจจะมีแล้วก็พังลงไปก็เพิ่งซ่อมแซมใหม่ไม่กี่ปีเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าแต่เดิมเนี่ยมันจะมีแบบเครื่องลำยองช่อฟ้าเบลกาอะไรหรือเปล่านะครับหอตรายกลางน้ำเล็กๆน่ารักทีเดียวนะครับไม้น่าจะเป็นไม้เก่านะครับที่ปรับปรุงก็น่าจะเป็นหลังคานะครับแล้วก็ฐานด้านล่างที่เป็นปูนนะครับให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีเต่าด้วยนะครับก็เสียดายนะครับเราไม่ได้ไปดูจิตรกรรมฝาผนังเขาบอกว่าเป็นงานสมัยรัชกาลที่3เป็นแบบฝีมือระดับช่างหลวงด้วยออกจากวัดภูมิรินทร์ราชปักษีนะครับจะไปวัดล้างวัดที่2ไปทางถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะให้ดูนะครับขวามือชุมชนวัดดุสิตารามทางซ้ายเนี่ยคลองวัดดุสิตดารามคงจะเขียน2อย่างอ่านได้ทั้ง2อย่างนะครับแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับถ้าใครมาทางถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับก็จะเป็นซอย1นะครับเลี้ยวเข้าซอยไปนะครับก็อาจจะเอารถเข้าไปจอดในวัดดุสิตดารามก็ได้นะครับแล้ววัดล้างวัดที่2เนี่ยดูตามแผนที่หรือว่าที่คนเคยมาเนี่ยมันจะอยู่แถวๆเนี่ยนะครับคือในข้อมูลในเพจหรือว่าอาจจะมีคนเคยมาทำเยอะแยะแล้วแต่เวลาถามคนแถวนี้เขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักคือวัดล้างทั้งสองวัดเนี่ยโดนควบรวมไปอยู่กับวัดดุสิตดาราหมดแล้วนะครับคนรุ่นต่อๆมาก็คงจะไม่รู้จักชื่อดั้งเดิมของวัดแต่เดิมปรากฏว่าวัดล้างวัดที่สองนะครับวัดน้อยทองอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่เป็นกำแพงแล้วเหมือนเขาจะมีเป็นร้านขายของปรากฏว่าวันนี้ปิดคือผมต้องใช้ความพยายามนะครับมาอีกวันหนึ่งแล้วก็โชคดีนะครับเจอกับพี่บุญเลิศนะครับพี่บุญเลิศกับครอบครัวเนี่ยก็เป็นคนดูแลวัดน้อยทองอยู่มานานแล้วนะครับก็พี่บุญเลิศเนี่ยก็รับราชการด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้มาทุกวันแล้วก็ปกติจะมีแม่กับน้องสาวเนี่ยเปิดร้านขายกาแฟอยู่แต่ทีนี้ช่วงโควิดนะครับก็อาจจะไม่ได้เปิดทุกวันนะครับเข้ามาด้านในก็จะเหลือแค่ซากของมณฑป5ยอดนะครับพระพุทธรูปด้านในนี่ก็อาจจะไม่ได้มีมาแต่ดั้งเดิมนะครับข้อมูลที่ว่ามีมณฑป5ยอดนี่ก็ต้องใช้บันทึกแล้วก็ภาพถ่ายของฝรั่งนะครับจากในหนังสือของวัดล้างบางกอก
พี่บุญเลิศก็ชี้ให้ผมดูลวดลายที่มันยังหลงเหลืออยู่นะครับที่บนของซุ้มโค้งที่มีพระพุทธรูปนะครับมันจะมองเห็นเป็นคล้ายๆธงของฝรั่งนะครับขออภัยที่ภาพถ่ายไม่ชัดนะครับก็ยังหลงเหลืออยู่แค่ด้านเดียวนิดเดียวเนี่ยนะครับด้านอื่นก็ไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็ที่เป็นมณฑป5ยอดนี่ก็พังทลายหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีต้นอะไรฟ้าทลายโจรใช่ไหมครับคือวัดน้อยทองอยู่เนี่ยโดนระเบิดลงนะครับสงครามโลกครั้งที่2ปี2488นะครับก็เลยกลายเป็นวัดร้างเลยแล้วก็ต้องยุบไปรวมกับวัดดุสิตารามคือฝรั่งที่เข้ามาบันทึกเนี่ยก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับชื่อวัดน้อยทองอยู่ก็เป็นชื่อของคนสร้างนะครับนายน้อยและนางทองอยู่คือเขาก็คงจดบันทึกจากการสอบถามคนในสมัยนั้นนะครับว่าวันนี้ใครเป็นคนสร้างนายน้อยนางทองอยู่ก็คงจะอยู่ก่อนหน้ายุคนั้นนะครับแต่จะเป็นวัดที่เก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือเปล่าก็มันไม่ได้มีหลักฐานแน่ชัดนะครับถ้าคนผ่านมาแถวนี้แทบจะมองไม่เห็นวัดนี้นะครับแล้วก็สองข้างก็เป็นการก่อสร้างอาคารของวัดนะครับจะมีรั้วเข้ามาทางนี้คือจะมีสะพานข้ามคลองเล็กๆตรงซอยวัดดุสิตารามเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะติดกันนะครับก็ถือว่าตรงนี้จะมีวัด3วัดเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีถึง4วัดแล้วก็ส่วนอื่นๆของวัดน้อยทองอยู่เนี่ยนะครับพระโบสถเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่แถวๆฐานสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับซึ่งสร้างเปิดใช้ในปี2516คนที่ยังทันเห็นนี่ก็ต้องอายุมากพอสมควรนะครับโอเคครับเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนพระปิ่นเกล้านะครับแล้วก็ไปทางสะพานพระราม8นะครับอรุณอมรินทร์ซอย55แถวย่านบางยี่ขันนะครับวัดร้างวัดที่3นะครับวัดสวนสวรรค์เช่นกันนะครับวัดสวนสวรรค์ที่เป็นวัดร้างเนี่ยก็จะอยู่ใกล้แล้วอยู่ในความดูแลของวัดคฤหบดีนะครับริมน้ำเจ้าพระยาย่านบางยี่ขันเนี่ยจะเข้ามาทางอรุณอมรินทร์55หน้าปากซอยมีเซเว่นโอ้โหขายของกินเยอะแยะเลยนะครับหรือว่าจะมาทางจรัญสนิทวงศ์44ก็ได้นะครับนำรถเข้าไปจอดในวัดคฤหบดีแล้วก็เดินมาหาวัดสวนสวรรค์นะครับก็อยู่ในกลางชุมชนเลยทีเดียวเราจะเดินเข้าไปภาพวาดกระแพงด้านซ้ายเนี่ยเพิ่งมีมาได้ไม่นานนะครับจะเห็นซุ้มเสมาเนี่ยอยู่กลางถนนเล็กๆนี่เลยนะครับแล้วเรามองไปด้านบนนะครับจะเป็นกระเบื้องเกล็ดเต่านะครับกระเบื้องดินเผาดินขออะไรแบบนี้นะครับอันซีนมากเลยถนนที่เราเข้ามาเนี่ยจะสู่ด้านหลังโบสถ์นะครับโบสถ์จะหันไปทางขวามือทางแม่น้ำนะครับทางทิศตะวันออกเดี๋ยวซุ้มเสมาจะเป็นแบบโค้งๆแบบกูบช้างตอนแรกนึกว่าใบเสมาเนี่ยมันหักเหลือครึ่งเดียวแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูมันจะเป็นแบบหักมุม90องศานะครับแปลกมากเลยทีเดียวขวามือก็จะมีคันทวยนะครับค้ำยันนะครับแขนนางนะครับเก่าเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้จะมีนาคลำยองปัดเสียวว่าจะตกลงมาใส่หัวนะครับแล้วหน้าบันเนี่ยก็จะเป็นปูนปั้นขึ้นไปถึงอกไก่คล้ายๆกับวัดภูมิรินทร์เมื่อกี้นี้เหมือนกันลวดลายปูนปั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนพันไม้แล้วก็เหมือนบนสวรรค์นะครับก็อาจจะเป็นที่มาของชื่อวัดสวนสวรรค์ส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีรูปพระมาลัยนะครับขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึกฉากนี้ในจิตรกรรมฝาผนังก็จะเห็นนะครับไม่ว่าเห็นที่หน้าบันนะครับก็จะมีเจดีย์จุฬามณีนะครับพระมาลัยทางซ้ายก็จะมีตาลปัดนะครับแล้วก็จะชี้มือนะครับถามพวกพระอินทร์ว่าองค์นั้นองค์นี้คือพระพุทธเจ้าพระมหาอริยะเมตไตรหรือเปล่านะครับคือจะขึ้นไปเฝ้าเพื่อสนทนาธรรมด้านนี้นะครับจะเป็นด้านหน้าของโบสถ์นะครับแต่ว่าเดินมาหลังกล้องเนี่ยมันจะเป็นทางตันนะครับก็จะให้ภาพแบบอันซีนนะทางด้านขวามือที่เมื่อกี้เราเข้ามานะครับจะเป็นทางเข้าที่ส่วนใหญ่ควรจะเข้ามานะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปชมด้านในนะครับพระประธานในพระโบสถ์เนี่ยก็หลวงพ่อดำอีกเช่นกันนะครับจะเห็นว่าอิฐสมัยอยุธยาเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็อยู่กลางชุมชนนะครับแล้วก็มีสแลนนะครับที่สีเขียวๆเนี่ยนะครับทางเข้าโบสถ์ก็จะอยู่ด้านในนะครับที่หันออกไปทางด้านแม่น้ำแต่ว่าตอนนี้เป็นชุมชนไปหมดแล้วนะครับก็ซุ้มเสมาก็จะมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับไม่ได้แบบเหมือนด้านหน้า
เหนือประตูหน้าต่างก็จะมีซุ้มบันทแหลงนะครับเป็นชั้นๆแล้วก็โอ้โหลวดลายก็ยังสวยงามอยู่เลยนะครับก่อนเข้าไปดูด้านนอกก่อนนะครับ2ด้านของโบสถ์ก็จะมีเจดีย์ย่อมุมนะครับติดบ้านคนเลยนะครับก็อาจจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเพราะว่าเป็นยอดปรางสูงชะลูดแบบพระปรางวัดอรุณแบบนั้นนะครับก็จะเป็นถนนในชุมชนนะครับเล็กๆแล้วเวลาวันพระวันสำคัญอะไรนี่รู้สึกเขาจะในโบสถ์เนี่ยก็จะมีการให้คนมาสวดมนต์ด้วยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งอ่ะมองแทบไม่เห็นนะครับเขาเขียนว่าเจดีย์ย่อมุมยอดปรางมองไม่เห็นนะครับต้นไม้ขึ้นเต็มเลยนะครับแหมอันนี้ก็น่าจะช่วยกันตัดแต่งสักหน่อยนะครับชาวบ้านบอกว่าให้เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เปิดไฟไหว้พระได้เองเลยนะครับก็ถือวิสาสะแต่ว่าไฟมันเป็นสวิตช์แบบคัทเอาท์อะไรเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าเปิดนะครับก็เลยอาจจะมืดสักหน่อยหลวงพ่อดำนะครับพระประธานในโบสถ์วัดสวนสวรรค์ปางมารวิชัยศิลปะอยุธยานะครับน่าจะเป็นปูนปั้นแล้วก็ลงลักหรือว่าอาจจะเคยปิดทองนะครับด้านหลังเนี่ยมีหน้าต่างเล็กๆ2ช่องให้แสงเข้ามาคล้ายๆกับวัดปราสาทหรือว่าในยุคธนบุรีนะครับจะทำเป็นช่องบัญชร2ช่องใต้หน้าบันนะครับพวกวัดอินทารามวัดละคังอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือผนังทั้ง2ด้านจะมีซุ้มคูหาเล็กๆเห็นไหมครับก็เป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายสมัยพระนารายณ์ลงมานะครับได้รับอิทธิพลจากพวกฝรั่งนะครับที่เขาจะติดประทีปโคมไฟแต่ของไทยก็อาจจะใส่เป็นพระพุทธรูปนะครับในช่องคูหานั้นครับก็มีให้เห็นในลพบุรีแล้วก็อยุธยานะครับในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีวัดทองคลองบางพรมนะครับแล้วก็วัดมอญวัดราชคฤห์ที่โบสถ์เก่านะครับด้านข้างก็จะมีพระอัครสาวกก็อาจจะสุดโสมแล้วก็ด้านนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับด้านบนก็มีดาวเพดานด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้โหเป็นวัดที่อันซีนอีกวัดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมสนใจก็แวะมาไหว้พระแล้วก็ชมความงดงามทำเป็นโบราณสถานกลางกรุงนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากรุงเทพก็มีวัดลักษณะแบบนี้อยู่ด้วยนะครับวัดสวนสวรรค์นี่ก็ล้างไปแล้วก็ไปอยู่ภายใต้การดูแลของวัดคฤหบดีนะครับเมื่อปี2519นะครับใครจะมาเที่ยววัดนี้ก็นำรถไปจอดที่วัดคฤหบดีก็ได้นะครับที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็วันนี้ครบถ้วนนะครับ3วัดล้างย่านพระปิ่นเกล้าแล้วก็บางยี่ขันเขตบางกอกน้อยกับบางพลัดนะครับสมัยก่อนก็เป็นเขตบางกอกน้อยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบุ๊กแพนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ